สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็เป็นวันหยุดของโซลยากับคุณชายเด้อจ้าวันหยุดมื้อนี้คุณชายเพิ่นก็ไปหายางเลาะเล่นปลาเนาะจ้าไปเลาะเล่นปลาก็บ่ได้หยังมาจักอย่างดอกจ้าจุดประสงค์เพิ่นก็สิไปหาเก็บเฮ็ดเนาะจ้าหากแต่ว่าเฮ็ดก็บ่ออกนะหลังจากที่เพิ่นออกมาจากปลาแล้วเรียบร้อยเพิ่นก็ฟ้าวอาบน้ำแต่งโต๊ะส่วนโซลยาออกมากินก๋วยเตี๋ยวเด้อจ้านี่แหละจ้าพี่น้องบรรยากาศหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวก็สิประมาณนี้เลยจ้าโซลยาก็สิมากินร้านเก่าร้านเดิมร้านประจำที่เคยมาเนาะจ้าก๋วยเตี๋ยวในละแวกนี่โซลยากับว่าร้านนี่ล่ะแซ่บคักแล้วมื้อนี้คุณชายเพิ่นก็สิกินเป็นวุ้นเส้นเย็นตาโฟนะจ้าคุณชายเพิ่นก็สิฟ้าวปรุงอย่างไวเลยจ้าเนื่องจากว่าเพิ่นหิวในจักหน่อยนะก๋วยเตี๋ยวละแวกแถวนี้ทุกร้านเพิ่นก็สิมีซอสพริกแถมให้นําเด้อจ้าโซลยาก็มาติดใจซอสพริกอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวแถวเพชรบุรีนี่ล่ะจ้าพี่น้องของคุณชายมาเสิร์ฟแล้วเรียบร้อยของโซลยาก็ตามมาติดๆเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หมูน้ําตกนะแรกๆที่โซลายามากินนี่โซลายาก็สิขอหัวใช้เท้าเพิ่นอยู่เด้หากแต่ว่าล้างๆมานี่โซลายาบ่ได้ขอจ้าเพิ่นเห็นหน้าเพิ่นก็ตักให้เลยพี่น้องเห็นบ่มื้อนี้เพิ่นให้หัวใช้เท้าโซลายาแบบเน้นๆเลยจ้าของชอบอีกอย่างนึงที่โซลายามากกับถั่วงอกก็โหระพานี่แหละจ้าถ้าเป็นผักสดจังซี่เพิ่นก็สิเสิร์ฟพร้อมก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเด้อจ้าเอาล่ะตอนนี้โซลายาก็ได้ทําการปรุงแล้วเรียบร้อยรสชาติก็สิออกเผ็ดเปรี้ยวหวานเด้อจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องมาสดก๋วยเตี๋ยวร้อนๆได้กันมื้อนี้โซลายากับสีเหลือกนางอยู่ใต้ต้นบักขามเด้อจ้านี่แหละจ้าพี่น้องที่โซลายาให้ใช้ยาก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ว่าก๋วยเตี๋ยวต้นมะขามหากแต่ว่าเพิ่นก็มีซื้อเพิ่นอยู่เด้ซื้อร้านเพิ่นก็สิซื้อว่าก๋วยเตี๋ยวร้านตาโหลหลังจากที่คุณชายกินเย็นตาโฟไปได้จักเครื่องถ้วยก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กที่เพิ่นสร้างไว้ก่อนหน้านี้ก็ตามมาติดๆเลยจ้าพี่น้องคิดเบิ่งว่าแซ่บบ่แซ่บมารอบใดคุณชายต้องเบิ่น2ถ้วยรอบนั้นเห็นแต่ผู้น้อยๆจังซี่ก็กินเก่งคักขนาดเด้อมาทุกรอบเพิ่นก็สิกินอยู่2อย่างนี่ล่ะวุ้นเส้นเย็นตาโฟก็เส้นเล็กแห้งถามว่ากินเมิดบ่บางรอบก็เมิดบางรอบก็บ่เมิดแต่ส่วนมากก็สิเมิดเบิ่งดูคุณชายกินสิเมิดถ้วยนึงล่ะโซลายายังบ่ทันละไปหอดใสอยู่หลังจากที่คุณชายเพิ่นกินเย็นตาโฟเสร็จแล้วเรียบร้อยเพิ่นก็สิต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวแห้งเพิ่นเลยจ้าพี่น้องทํามาลุ้นซอยกันเด้อจ้าว่าถ้วยที่2นี่เพิ่นสิกินเมิดบ่ความแซ่บความนัวของก๋วยเตี๋ยวร้านนี่อีกอย่างนึงก็คือว่าของเพิ่นสดใหม่ดีเนาะจ้าบักถั่วดินกับกระเทียมเจียวที่เพิ่นใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวแห้งนี่หอมกุ่มกุ่มเลยล่ะพี่น้องเบิ่งสภาพหน้าตาถ้วยเย็นตาโฟของคุณชายก็สิเหลือกุ้งลอยคองลองอยู่ตัวหนึ่งโซลายาก็เลยแกล้งถามเพิ่นว่าพ่อเหลือกุ้งไว้ทำไมเพิ่นก็ฟ้าวตอบโซลายาอย่างไวเลยจ้าเหลือไว้ให้หนูนั่นแหละเห็นบ่เห็นบ่เบิ่งความน่ารักของคุณชายถึงเพิ่นสิบ่เคยเซอร์ไพรส์อีหยังโซลายาอย่างน้อยๆเพิ่นก็ยังเซอร์ไพรส์กุ้งในถ้วยเย็นตาโฟให้โซลายาอยู่กินเสร็จแล้วเรียบร้อยโซลายาก็สิมาจ่ายค่าเสียหายเลยจ้าค่าก๋วยเตี๋ยวในมื้อนี้3ถ้วยรวมกันก็เป็น105บาทเด้อจ้าหากแต่ว่าโซลายาก็สิได้ท้องม่วนก็เผือกทอดมาอย่างละถุงกะว่าสิเอามากินแก่เพชรนั่นแหละจ้าหากแต่ว่าตอนนี้นะก๋วยเตี๋ยวน่ะเต็มท้องอึ่งตึงกินลงไปบ่ได้อีกแล้วหลังจากนั้นโซลายากับคุณชายก็สิฟ้าวพากันกลับห้องกลับหอเลยจ้าเอ้าหัดแต่ว่าบรรยากาศกับของกับหอโซลายามันคือจังบ่คุ้นเคยเลยแหนมไปทางใดก็มีแต่ปลามีแต่เขาบ่มีเฮือนคนจักหลังก่อนหน้านี้โซลายาก็ได้บอกคุณชายเนาะจ้าว่าโซลายาอยากกินบักขามเพิ่นก็เลยพาเขาปลามาหาปีนเอาบักขามนี่แหละจ้าตอนแรกโซลายาก็ได้คิดแต่ในใจว่าโอ้ยเพิ่นสิพาไปหาเฮ็ดหาหน่อใหม่บ่คือจังมาทางพอคิดไปคิดมาก็ว่าโอ๊ยอุปกรณ์อีหยังก็บ่มีจักอย่างเพิ่นสิพาเขาปลาหาเฮ็ดหาหน่อใหม่อยู่บ่พอถามเพิ่นไปถามเพิ่นมาเพิ่นละบอกโซลายาว่าก็หนูอยากกินมะขามไม่ใช่หรอพี่จะพาไปขึ้นเอาวะซานพ่อเพิ่นบอกเท่านั้นล่ะโซลายาถึงบางออดทันทีเลยจ้าโอ้ยที่ไหนได้พากมาขึ้นบักขามนี่เองนึกว่าจะสิพาไปโผล่มาหอดก๊กบักขามแล้วเรียบร้อยเพิ่นก็ฟ้าวขึ้นทันทีเลยจ้าบ่พอ2นาทีหันไปอีกเทื่อพุ่นอยู่ป้ายบักขามพุ่นหากแต่ว่าบักขามต้นนี้คือสิมีคนมาขึ้นดูล่ะเนาะหน่วยก็สิบ่ค่อยมีแล้วนะคุณชายเพิ่นก็ได้บอกโซลายาว่าก็หาเก็บเล่มๆเอาแต่พอหายานี่ล่ะจ้าพี่น้องบักขามที่คุณชายได้มื้อนี้ก็ประมาณ10กว่าหน่วยนี่ล่ะ